ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก 90% ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับนะขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็ขอสุดเกมใหม่ครับเดี๋ยวครับผมเย้ฮู้ฮู้นะครับนะก็มาอีกแล้วนะครับผมสักเกมใหม่ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำและในวันนี้เรามากันในม็อดวันพีชอีกแล้วนั่นเองจะบอกเลยนะครับผมว่าม็อดวันพีชในวันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากม็อดอื่นที่เราเคยเล่นมาแน่นอนนะครับเพราะว่าม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดของคุณออก้าหรือก็คือผู้พัฒนาม็อดดาบพิฆาตอสูรนั่นเองเอาละเพื่อนซึ่งแน่นอนนะครับผมนะว่าชื่อนี้เนี่ยการันตีงานดีแน่นอนนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะว่าผู้พัฒนาคนนี้เนี่ยก็ทำมาแล้วหลายม็อดนะทั้งไดบะเองจิวจัสูเดียวเกียวรีเวนเจอร์บาบาบาเต็มไปหมดเลยนะครับมาครั้งนี้มาวันพีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าม็อดที่เขาเพิ่งทำมาใหม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมโอเคครับผมนะและนี่ก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในม็อดนี้นั่นเองครับผมดึ๊บดีถือว่าก็ไม่ได้เยอะและก็ไม่ได้น้อยนะครับผมนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยคือแบบเพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับคือแบบเพิ่งปล่อยเบต้าออกมาเมื่อวานเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่จริงๆก็ด้วยความที่ว่าเป็นเวอร์ชันแรกนะครับของในม็อดก็อาจจะไม่เยอะแต่ก็ยังงานดีเหมือนเดิมนะ okay. มาเอางี้เรามาเริ่มจากหมวดแรกเลยดีกว่านั่นก็คือหมวดแฟชั่นนั่นเอง wow. ปึ๊บนี่หมวดแฟชั่นนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะว่าเฮ้ยนี่จะอยากรู้อยากเห็นอะไรขนาดนั้นนะปะโถเอ้ยก็ถ้าเกิดว่าผมพูดตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะว่าแบบผมก็ไม่ได้แฟนพันธุ์แท้พันธุ์พีชอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก่อนก็คือนี่มาหมวกของมาลีนแน่นอนครับอันนี้เป็นชุดมาลีนใช่ปะใช่แน่นอนนะครับนะมันก็ต้องมีทหารเรือถูกปะต้องมีทหารเรืออยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นชุดของมารีนะก็ไม่ได้บวกเยอะอะไรเป็นแฟชั่นธรรมดานะแต่ผมชอบความที่มันแบบเขียนคำว่ามารีนมันหมวกมากเลยเท่ดีนะแล้วแบบชุดกะลาสีนี่คือเหมือนกับว่ามันแหว่งหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจหรือว่ามันแบบมันดูซูมเข้าไปในสกินผมเฉยเลยนะแปลกดีเว้ยแต่ช่างมันนะครับได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะโอเคต่อมาครับผมมีชุดมารีนแล้วก็ต้องมีชุดพระเอกของเราลูฟี่นั่นเองนี่อันนี้เป็นชุดลูฟี่ของเรานะโอ้โหอันนี้คือกางเกงใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันเหมือน คือผมมองอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนผ้าขาวไม้ยังไงก็ไม่รู้เว้ยแปลกดีนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนรองเท้าก็เหมือนกับเป็นผ้าโพกเอวมากกว่าเนอะเป็นผ้าแบบผูกเอวนะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันรองเท้าเดี๋ยวอ๋ออันนี้มันรองเท้าอ๋อชุดมันมีผ้าผูกเอวแปลกดีนะครับผมโอเคแต่ว่าที่สำคัญคือนี่เว้ยหมวกฟางหมวกฟางก็เหมือนฟางจริงๆอะนะเนี่ยก็ตามคอนเซ็ปต์หมวกฟางก็คือหมวกฟางแหละนะครับโอเคครับผมมีชุดแบบปกติแล้วก็ต้องมีแบบนี่มีแบบหมวกฟางหลายแบบอันนี้นี่ของตอนอยู่วาโนนะครับก็คือจะเป็นหมวกที่พาดไปข้างหลังคือจริงๆมันเหมือนกับแอดออนในมือถือที่ผมได้รีวิวไปใช่ไหมที่มันจะแบบใส่หมวกกับถอดหมวกได้นะนี่ก็มีแบบนี้ไว้เท่ดีนะฮะแต่ว่าผมต้องใส่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเวลาผมจะไปไหนนี่คือผมต้องพกหมวกไว้2ใบเหรอในการเปลี่ยนนะฮะตลกเว้ยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้หน้าสมวงผมใส่หมวกแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคต่อมานี้อะไรเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่โอ้ยไอ้นี่ก็ยิงยังเลยใจเย็นๆใจเย็นโอ้โหผมรีวิวชุดอยู่แหมก็ขวางทางจริงเลยนะโอเคงั้นผมขอเปลี่ยนเป็นครีเอทีฟก่อนนะไม่ไหวจริงนะฮะโอเคเรียบร้อยครับต่อมาฮะต่อมานี้เป็นชุดของวันพีชนะฮะเอ้ยชุดของวันพีชอะไรล่ะมันก็เรื่องวันพีชอันนี้มันคือชุดของลูฟี่ตอนวาโนะนะฮะของวาโนะเขาก็จะแบบนี้เป็นเซตแบบนี้นะมันก็เป็นอีกเซตหนึ่งเลยปะอ่ะใช่ครับผมนี่เป็นแบบอีกเซตหนึ่งเลยนะก็เท่อีกแบบนะผมรู้สึกว่าผมชอบเวอร์ชันนี้มากเลยที่แบบมีเสื้อคลุมนะฮะดูแบบดูหรูดีนะครับก็เรียบร้อยสำหรับหมวดแฟชั่นก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่หมวดต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคเอาล่ะมากันต่อที่หมวดถัดมานั่นก็คือหมวดอาวุธนั่นเองปึ๊บนี่ซึ่งแน่นอนครับผมนะว่าอาวุธเนี่ยโอ้โหเห็นว่ามีอยู่5ชิ้นมันอาจจะดูน้อยใช่ไหมแต่บอกเลยนะครับผมนะว่าดีเทลไม่ธรรมดานะครับ wow. มันเริ่มจากเล่มแรกเลยอันนี้ก็คือนี่อาดาบคัตลัสนะครับผมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นดาบเหมือนกับดาบของพวกไพเรตโจรสลัดธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเบิกหนูทดลองอีกแล้วนะครับผมไม่ได้เจอบอกกูอีกแล้วนะฮะเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วนะเสียดายผมลืมลงหมดดูเลือดมาแต่ไม่เป็นไรนะไหนมาลองดูสิตีฟาดกี่ที
ดาเมจมันประมาณ5นะครับก็ดาเมจไม่ได้แรงมากแต่ว่านี่เราสังเกตเห็นไหมเราจะสามารถเปลี่ยนท่าได้นะครับดูนี่มีท่าด้วยนะไม่ธรรมดานะฮะซึ่งบอกเลยนะครับเหมือนว่าสกิลเนี่ยก็จะตามเวลนะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงแล้วกันนะเอางี้ลองสกิลดีกว่าโอเคเริ่มจากนี่เลย horizontal slash มา slashนี่โอ้โหยี่ก็เปิดปานนะฮะคือหมอนนี้มันจะเจ๋งตรงที่ว่ามันจะมีแอนิเมชันด้วยนะเว้ยเมื่อกี้แนวนอนใช่ไหมต่อมาแนวตั้งนี่โอ้โหมีทั้งฟ้าแนวนอนและฟ้าแนวตั้งนะฮะแล้วก็ดูมันจะมีท่าไหมท่ามือนี่คือต้องแบบต้องไปด้วยนะเออไม่งั้นไม่เท่นะฮะโอเคแล้วต่อมาอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็น disturb slash นี่วิ่งฟันรัวเออเหมือนเปิดปานเหมือนเปิดปานมากนะอุ้ยท่าวิ่งเฮ้ยนี่มันนารูโตะปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับแต่ท่าวิ่งเท่ดีอ่ะแต่ก็แน่นอนนะนักดาบรู้สึกมันเหมือนจะวิ่งแบบนี้อยู่แล้วนะอารมณ์แบบพวกโซโลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะวิ่งท่าประมาณนี้ก็แหละเนอะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้สำหรับธรรมดาก่อนนะโอเคเราไปกันต่อดีกว่า okay. ต่อมาก็ผมอันนี้เป็นmetal rod นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับกระบองซึ่งกระบองมีท่าไหมไม่มีกระบองอุ้ยอ๋ออันนี้กดที่ขวาได้นะเป็นการแบบโยนกระบองเป็นการโยนกระบอกไปนะโยนแล้วก็ระเบิดเห็นนะมันโยนอ๋อเป็นการเคลื่อนกระบองเฉยๆมาโถเอ้ยพออยู่ในเครียดฉีดแล้วแบบไอเทมมันอินฟินิตี้กับก็แบบแม่โยนเป็นระเบิดไปลำบานูเลยนะครับเออไม่ใช่นะโอเคกระบองก็ไม่มีอะไรมากนะฮะต่อไปอันนี้ axe hand อันนี้ก็วู้อันนี้ก็จะเป็นของตัวละครใช่ไหม axe hand เนี่ยรู้สึกคุ้นๆอยู่นะครับซึ่งท่าก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนแอนิเมชันไหมแอนิเมชันน่าจะเหมือนเดิมนะเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับนะแอนิเมชันเหมือนเดิมเป๊ะนะแต่ว่าดาเมจจะเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแบบมันเหมือนกับฝังมือไปเลยเออประมาณนี้โอเคต่อมาอันนี้ดีกว่าอันนี้แคชคราวนะครับนะโอ้โหไม่บอกนิดนึงว่าวูบารีนมาเองนะโอ้โหถ้าถือแบบถือสองมือนี่คือโอ้โหนี่มันวูบารีนชัดๆเลยนะฮะไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของไวไลท์ใช่ไหมเออมันมาทรงเดียวกับแอคแฮร์เลยนะก็สกิลอุ้ยมีเพิ่มอันนี้มีเพิ่มมาสองท่านะฮะดูสิอันนี้เป็นเดี๋ยวลองฟันธรรมดาก่อนไหมฟันธรรมดาก็ไม่มันก็ไม่ค่อยไว้มัน 4.5 ดาเมจเองนะแต่ว่ามันมีท่านี้เพิ่มขึ้นมา High Speed Attack เฮ้ยนี่เป็นการพุ่งไปฟันนะเออพุ่งไปขวดนี่ขวดไม่โดนพุ่งยาพุ่งเย็นซะเลยเกินโอเคแล้วต่อมาท่าสุดท้ายอันนี้รู้สึกเป็นท่าพิเศษหรือเปล่าท่าพิเศษนะฮะอันนี้เป็น Out of Bag Attack โอเคไหนลองกดดีกว่าอาเสมเยอะเลยอันนี้มันใช้ตั้ง500อ่ะสกิลตั้ง500ผมว่าต้องไม่ธรรมดานะฮะโอเคไหนลองดู1 2 3ปึ๊บเฮ้ยคูเดี๋ยวนะโอ้โหเกลี้ยงเฮ้ยเกลี้ยงเลยอันนี้โหดมากนะไม่บอกเลยนะว่าผมไปท่องมัลติเวิร์สมานะเมื่อกี้เนี่ยวาร์ปอย่างไวนะนี่ว่าเดอะแฟลชมาเองเฮ้ยแต่ท่าเมื่อกี้เท่มากเลยเหมือนแบบอารมณ์แบบเปิดอันติอย่างงี้นะ เปิดติแล้วฟันรัวๆโอ้โหสุดยอดนะครับผมเฮ้ยอันนี้เจ๋งๆชอบกล่องเล็บนี้มากเลยอะนะโอเคแล้วก็สุดท้ายผลดาบเล่มนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากดาบนี่ดาบกิฟฟอนนะซึ่งแน่นอนเป็นของใครของน้องแชงนั่นเองนะครับผมแต่เทคเจอร์ดาบเดี๋ยวนะผมมันเงาๆเฉยๆทำไมผมถึงมองเป็นสีของปานวาลีก็ไม่รู้นะอาจจะหลอนไปเองนะครับผมซึ่งอันนี้จะไม่มีท่าอะไรเพิ่มเติมมานะฮะมันจะไม่เหมือนของตัวแคชคาวนะแต่ว่ารู้สึกว่าดาเมจจะแรงกว่าใช่ไหมนี่ดาเมจ9นะก็จะแรงกว่านะครับผมอ่ะโอเคมาถึงสาระหลักเลยดีกว่านะครับผมถามว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงคือมันไม่ได้เป็นแค่โมเดลแล้วก็แบบมาใส่ดาเมจนะเว้ยแต่ว่ามันจะมีระบบอัพสกิลครับผมรู้ไหมว่าในมอดนี้เนี่ยเราจะสามารถอัพสกิลได้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูที่inventory เดี๋ยวนะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนนี่เห็นไหมมาสังเกตนะครับผมว่ามันจะมีเลเวลนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอัพเวลไปเรื่อยๆเนี่ยสกิลก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับถามว่าเวลได้จากไหนก็ได้ไปจากพวกการตีมอนอะไรพวกนี้นะโอเคงั้นเอางี้แต่ว่าผมขี้เกียจตีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเสร็จแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ผมมีเวลเท่าไหร่แล้วมาใส่มาปุ๊บโอเคตอนนี้ผมนี่มีหัวใจเพิ่มเลยนะโอเคตอนนี้เวล2แล้วนะเวล3โอเคนี่เห็นไหมได้ท่าใหม่มาแล้วนะครับเวล5 jump slash นะไหนลองดูดีกว่า jump slash ทำ slash นี่ตีวูกระโดดขึ้นปักโคตรเท่นะฮะเห็นไหมเออมันจะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วอัพต่อไหนดูสิผมรู้สึกว่าถ้าสกิลดาบน่าจะถึง10นะใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมถึง10นะฮะซึ่งเราจะได้ฮาคิมาด้วยนะฮะซึ่งพวกฮาคิส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเอฟเฟกต์แบบอย่างนี้มากกว่านะโอเคไหนดูสิฮาคิเมื่อกี้ได้ท่าอะไรมาเพิ่มมีรู้สึกจะได้ภาพเพิ่มมานี่ Strong Slash อ่ะไหนเสกมาเยอะๆเลยไหนดูหน่อย Strong Slash
ตีโอ้โหตายหมดที่เห็นปะเท่มากเลยนะครับผมชอบมากแล้วก็มันจะเป็นสกิลของดาบทุกอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามนะครับมันจะเป็นสกิลติดตัวไปเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับหมวดอาวุธนะครับไปจะไปดูหมวดต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับผมมากันที่หมวดต่อมากันเลยดีกว่าและนี่ก็คือหมวดที่สำคัญที่สุดของเราหมวดหนึ่งเลยนะครับผมและนั่นก็คือหมวดของผลปีศาจนั่นเองนี่อ่ะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมมันถึงมีแค่อันเดียวนะครับผมก็อย่างที่บอกนะว่าคือมันเพิ่งมาไงเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นเบต้าอยู่เลยนะครับผมอันนี้คือผมรีบเอามารีวิวให้ดูก่อนก็จะมีประมาณนี้นะครับเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งดูถูกนะผลเดียวแต่แบบคุณภาพขับแก้วนะเว้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการรีวิวเลยดีกว่านะแน่นอนนะว่าวันพีซเนี่ยมันเกี่ยวกับสมบัติถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกล่องสมบัติได้ยังไงไอ้พวกนี้นะครับผมมันก็จะเป็นกล่องสมบัติที่เวลาเรากดสุ่มเนี่ยปุ๊บเห็นไหมมันก็ทำการสุ่มมานะท่านดูของดีกีไม่ใช่ขี้ๆนะครับนี่เราสามารถสุ่มได้ผลปีศาจแล้วก็เห็นไหมได้เนเธอร์ไลท์ด้วยนะอันนี้มันจะเป็นเทียนะครับเป็นอันนี้เป็นทองใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นเงินนะฮะเทียเงินก็จะแบบได้พวกแร่แล้วก็จะมีอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นกองสมบัติธรรมดานะฮะก็นี่มันก็จะค้าๆกันไปประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่ทุกมอดมันจะมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ค่อยได้พิเศษอะไรมากมายนะฮะแต่ที่สำคัญมันอยู่ที่ผลนี้เว้ยอยู่ที่ผลนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นล่ออะไรล่ะกินสิครับล่อใครตัดริบบิ้นปุ๊บนี่โอเคเรียบร้อยครับผมอ้าวแล้วครับผมมาอันนี้ของจริงแล้วนะครับแน่นอนนะฮะวิธีการก็คือกดเปลี่ยนสกิลได้นี่โอเคมาครับผมซึ่งสกิลเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆอยู่ไม่กี่ท่านะครับสำหรับเวลแรกๆนะมาดูกันที่สกิลแรกเลยดีกว่านั่นก็คืออากมุกมุพิสโตนะโอเคอันนี้ก็คือการยิงใช่ไหมมาลองดูดีกว่ายิงนี่นี่ยิงแบบนี้นะฮะโอ้โหทีละจอดจอดไหมไม่จอดทีเดียวไม่จอดนะแต่ว่าต้องซ้ำนี่สักสองทีตายนะซึ่งเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงอะไรหรือเปล่าแอบนึกถึงอากาศแบบที่ยิงลมออกไปประมาณนั้นนะ เพราะแอนิเมชันไปไม่ถึงนะมันดูแบบยิงลมยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าบอกแล้วนะเพิ่งเริ่มต้นได้ขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วนะโอเคโอเคเมื่อกี้แน่นอนนะเมื่อกี้ปืนธรรมดาต่อไปอันนี้บาซูก้าเลยกะบาซูก้ามาอันนี้รู้สึกจะโอล่าใช่ไหมโอเคมาดูดีกว่าหนึ่งซ้ำนี่อุ้ยไม่ใช่อันนี้แบบเหมือนกับไอเนี้ยเขาเรียกว่าไงวะฮักสแมชอารมณ์แบบฮักสแมชแล้วก็ตบมือกันตุ้มนะฮะโอเคไหนลองดูเอาไหมนึกว่านี่โหดนะอันนี้ท่านี้แรงนะน่าอยู่กับที่มานานนะยิ่งมานานเยอะเนี่ยท่าก็จะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อกี้บัสการ์แล้วตอนนี้เป็นแกตลิงแล้วมาอันนี้รัวแล้วนะฮะมาโอล่ากันดีกว่า1 2 3นี่โอล่าๆๆโอ้โหแรงอ่ะจริงนึกว่าจะเบาๆนะฮะไม่เบานะคือบางหมอดมันเบามากนะแต่ว่าหมอดนี้ไม่เบาเลยนะฮะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดเท่ครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้แท็คเกอร์นะฮะแท็คเกอร์นี้ไม่มีอะไรน่าจะเป็นการดีดตัวนะใช่ไหมนี่เห็นไหมเป็นการดีดตัวนะก็คือยิงพุ่งขึ้นไปเป็นการยิงพุ่งนะฮะโอเคแล้วต่อมาอ่ะหมดแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าท่าโบรคืออะไรโบรมันไม่มีอะไรนะเป็นเหมือนกับการต่อยเฉยแต่มันจะเป็นการต่อยที่แรงกว่าแค่นั้นเองนะครับผมก็โอเคอันนี้คือเทียร์แรกมันจะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะได้เทียร์ที่สูงขึ้นเนี่ยทำยังไงอัพเวลสิครับล่อแค่ตัดริบบิ้นนี่โอเคครับผมถ้าเกิดว่าเราอัพเวลไปเรื่อยๆนะฮะผมเพิ่มเทียร์ร้อยเลยนี่อัพเวลไปเรื่อยเห็นไหมมาผมเวล15มาเกียร์2แล้วนะฮะไหนดูเกียร์2กันดีกว่าปึ๊บนี่มาevolution นี่โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่เกียร์2แล้วนะครับซึ่งแต่ละเกียร์เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่มันจะไม่ได้มีแบบแอนิเมชันหรือว่าท่าเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเป็นบัฟมากกว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นบัฟมากกว่าณตอนนี้นะครับในอนาคตไม่แน่แต่ตอนนี้มันมาเป็นบัฟอย่างเดียวนะครับโอเคมาเพราะฉะนั้นเทียร์2ใช่ไหมไปเทียร์ต่อไปเลยดีกว่าปึ๊บนี่เทียร์2แล้วก็ไปเทียร์4นะฮะแถมมาได้นี่แล้วได้ฮาคิมาเพิ่มด้วยนะโอเคซึ่งฮาคิอันนี้เนี่ยก็อย่าที่รู้กันนะครับแล้วกดปุ๊บมีการใจเอาร่างไปนะเห็นไหมเท่มากโอเคไหนเรามาดูเกียร์4ดีกว่าเมื่อกี้เกียร์2แล้วรอบนี้เกียร์4ทีเด็ดครับผมมาดูกันดีกว่าปุ๊บนี่โอ้โหดูสิเรียบผมจะไม่ให้ผมชอบได้ยังไงดูแบบแอนิเมชันน่ะคือบางคนอาจสงสัยว่าเอ้ยพี่มันจะตื่นเต้นไรวะก็แบบในแอดออนก็มีนะไม่ใช่หรอปกติแต่ผมรู้สึกว่าคือในคอมมันไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้ไงเข้าใจไหมผมถึงชอบนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปเน้นที่แบบผลปีศาจอ่ะแต่นี้ก็แน่นอนนะครับผมดิกีพัฒนาดาบพิฆาตอสูรน่ะ wow. สุดยอดแล้วนะครับโอเคซึ่งสำหรับท่านอื่นก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถ
แล้วยังสามารถทำได้เหมือนเดิมอย่างเช่นเนี่ยการยิงแกตลิงอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะฮะ okay. แต่ว่ามันจะมีบางท่าอย่างเช่นนี่แท็กเกิลมันจะแพงหน่อยนะเพราะว่าดูเห็นไหมมันพุ่งทีมพุ่งไกลนะนี่พุ่งแบบพุ่งเลยนะการกระโดดเลยนะเอฟซีโดนทีคือมีตายอ่ะแค่นั้นเอาจริงๆนะฮะโอเคส่วนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเหมือนเดิมในการผมโอเคเดี๋ยวประเด็นคือตอนนี้นะณตอนนี้ผมว่ามันยังทำให้กลับร่างไม่ได้ป่ะต้องรอเวลาหมดอย่างเดียวนะฮะถึงจะกลับร่างนะเฮ้ยจริงๆเลยฮึบโอเคเรียบร้อยผมเวลาหมดแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ยังไม่สามารถเรียกกลับร่างเดิมได้นะครับโอเคครับผมนะและแน่นอนครับผมมีเกียร์4นะครับโอ้โหระดับผู้พัฒนาระดับนี้แล้วจะพลาดได้ยังไงครับผมนี่เกียร์5ก็ต้องมีครับผมลูฟี่อ่ะเออโอเคเดี๋ยวผมนี่มาเกียร์5ดีกว่านะฮะไอ้อื่นก็เหมือนเดิมแหละนะมาดูเกียร์5กันเลยดีกว่าฮึบนี่ดังล่ามาหนึ่งนี่โอ้โหชุดขาวผมแย่โคตรเฟี้ยวนะครับผมนะก็สำหรับท่าเนี่ยเอาจริงก็อย่างที่ผมบอกท่ามันไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะอุ้ยมีอันนี้ด้วยป่ะมีไจแอนท์นะไหนดูดิยิงแบบไจแอนท์อุ้ยโอ้โหขยายร่างเฮ้ยนี่มันเวบิ๊กปะเนี่ยเอาไม่ใช่ผิดเรื่องนะฮะนี่หน่อยในแกโดนโอ้โหดาเมจก็เยอะตามด้วยอ่ะเห็นไหมไหนดูสิพอผมกระโดดได้ไหมนี่โอ้โหตัวใหญ่ไม่พอตัวใหญ่ไม่พอจะกระโดดอีกเหรอโคตรโกงนะครับผมนะก็แน่นอนนะว่าเกียร์5ก็มีเวลาเช่นเคยเช่นกันนะครับผมนะมานี่โอ้โหจะขยายร่างได้แค่แป๊บเดียวไงโอ้โหนึกว่าจะนานกว่านี้นะฮะมาดูที่ท่าอื่นดิท่าอื่นอันนี้มีอุ้ยมารีมาดิบัดดี้โอ้โหทีเดียวตายโอ้นี่สมกับเป็นเกียร์5จริงๆเลยนะครับผมนะก็โอเคสำหรับวันพีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับในตัวของวันพีนะไปเราไปดูกันที่หมวดสุดท้ายกันเลยดีกว่าเอาละครับผมและก็มาถึงหมวดสุดท้ายกันแล้วนี่แน่นอนนะครับผมนะว่าแหมพัฒนาดีกีดับค่าสูงนะก็ต้องมาแนวนี้แหละนะครับผมก็คือจะมีพวกมอนสเตอร์ด้วยนะโอเคไม่เสียเวลาไปดูเลยดีกว่านะฮะแน่นอนว่านี่ไพเรตแน่นอนนะผมนะโจรสลัดธรรมดานะต้องมีอยู่แล้วมีโจรสลัดแล้วก็มีแบบเสพเป็นกลุ่มเลยนะนึกถึงแบบโตเกียวรีเวนเจอร์อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีนี่มีแชงดูแชงดินี่เทพเจ้าแชงมาโอ้โหตบมันลูกแชงตบมันนี่ใช้ฮาคิที่ตายหมดคือแบบกระดูกมันคนละเบอร์นะนี่โอ้โหกระดูกคนละเบอร์จริงๆนะฮะทำบล็อกพังด้วยอ้าวโอเคแล้วก็มีแชงแล้วก็มีลูฟี่นะโอ้เดี๋ยวแชงอย่าเพิ่งมากันซีลูฟี่เดี๋ยวดูลูฟี่ดีกว่านี่พระเอกของเราลูฟี่นะฮะไหนต้องลูฟี่ต้องตบพวกบอสหน่อยลูฟี่ลูฟี่ตบมันลูกนี่ซึ่งพวกมอนสเตอร์ก็จะใช้สกิลได้นะครับผมนะแน่นอนว่ามันจะเป็นระบบเดียวกันนะฮะนี่เห็นไหมโอ้โหใช้ทีระเบิดตุ้มตามนะซึ่งลูฟี่เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะทั้งลูฟี่แบบธรรมดาลูฟี่2ปีผ่านไปแล้วก็ลูฟี่วาโนะนะครับผมซึ่ง บอกเลยว่าแต่ตัวมันก็จะมีแบบว่าทั้งชุดแล้วก็สกิลที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับดูมันดูความโหดด้วยมีความโหดนะแล้วก็คุณลูฟี่เนี่ยสามารถอีโวได้เองด้วยนะนี่เห็นไหมเปลี่ยนเป็นเกียร์4เองนะฮะโอ้โหโคตรเท่นะเห็นไหมบอกแล้วไม่ธรรมดานะครับลูฟี่ของเรานะโอเคแน่นอนนะว่าตัวดีอย่างเดียวก็ไม่มันก็ไม่ได้มีแค่ตัวดีอย่างเดียวตัวร้ายมันก็ต้องมีนะฮะนี่คุณป้าอัลเวด้านะฮะนี่อันนี้มาไหนอ๋ออันนี้อ้วนนะมาในโมชั่นอ้วนคุณป้าก็ไหนเอาคุณป้ามาตบกับแชงมันจะโหดไปป่ะไอ้ตบแชงหน่อยแชงตบมันลูกโอเคโหดไปไอ้เดี๋ยวคุณป้าลองมาสู้กับลูฟี่หน่อยโอ้โหนี่พอสูสีอยู่นะฮะเอาไอ้แชงได้เดินมาทำไมเนี่ยโอเคไอ้มีคุณป้าแล้วมีอะไรบูชิอันนี้ก็จะเป็นแก๊งของเฮียเขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นไอ้กงเล็บใช่ไหมกงเล็บนะฮะแชมป์ก็จะเป็นตัวไม่ใช่ดิแชมป์กงเล็บมันก็คือตัวร้ายแก๊งเดียวกันนั่นแหละครับผมนะแก๊งเดียวกันเนี่ยทำไมแชงมาดู OP จังวะนึกถึงแชงนี่นึกถึงโยริจิเลยนะเนี่ยผมว่าอาจจะต้องจับแชงมาสู้กับโยริจิแล้วนะผมจะได้รู้นะว่าใครเก่งกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวผมรู้สึกว่ายังไม่จบมันมีใช่ไหมมีนิดนึงนะอันนี้ลูฟี่ไปโอเคผมนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายอันนี้เป็นเก็บตรงนิดนึงนะก็จะมีอันนี้เป็นแก๊งตัวร้ายนะมาทั้งตัวร้ายนะนี่กุโรอ๋อนี่กุโรตัวกงเล็บนี่กุโรอยู่นี่นะฮะก็จะมีพวกมารีนแก๊งมารีนมีมารีนมันตีกันเองทำไมวะเนี่ยมีแก๊งมารีนฮะโอ้โหอันนี้เป็นแอคแฮนไงแอคแฮนอู้ขยายตัวได้ด้วยไม่ธรรมดานะฮะตีกันมั่วแล้วตีกันมั่วแล้วนะมีฮิคุมะนะฮะฮิคุมะฮิคุมะแล้วก็อ่ะโบ
หมดแล้วเออหมดแล้วนะครับนะก็มีประมาณนี้นะเอางี้ผมลองดิลองเสกแก๊งเฮียแกมออกมากันแล้วก็เอาป้ามาด้วยป้ามาเดี๋ยวลองสู้กับลูฟี่ดิตัวเดียวไหวปะโดนลุมเนี่ยเออไอ้นี่โอ้มาทุกไหวปะผมว่าเนี่ยลูฟี่น่าจะธรรมดานะเนี่ยตีไม่เข้าเลยพอเปลี่ยนกีแล้วพอเปลี่ยนเกียร์แล้วตัวอื่นตีไม่เข้าเลยนะครับนะก็เออธรรมดานะลูฟี่มันพระเอกซะอย่างโอเคนะครับแล้วก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับการรีวิวมอดวันพีซในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนะว่าไอ้เจ้ามอดนี้เนี่ยจริงๆมันมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพัฒนาเขายังไม่ปล่อยมาแค่นั้นเองนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันเบต้าเท่านั้นนะฮะนี่ยังไม่ใช่เวอร์ชันหนึ่งนะยังเป็นเบต้าอยู่นะครับผมนะซึ่งเบต้าขนาดนี้แล้วตัวเต็มจะขนาดไหนนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมนะในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้สเตียนวันพีซขนาดนั้นนะครับโอเคครับสำหรับนี้ผมเต็มเมอร์ซีขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พันหน้าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย